นี่ครับแถวนี้เมื่อวานยังไม่มีเลยครับนี่ก็ที่เดิมมันก็ไม่ออกแสดงว่ามันออกไปข้างหน้านี่ปวกครับเขาเรียกปวกหัวสันไอ้ตัวนี้เป็นไอ้ตัวย่อยสลายใบไม้นะครับเวลาไปกินใบไม้มันจะดังครับแซบๆอยู่ไกลๆก็ได้ยินมันไม่เจออีกดอกครับดูกับก้อนหินครับอีกดอกครับเบียดก้อนหินออกเลยครับป่ามีเยอะแยะมันไม่ออกครับเบียดก้อนหินออกขาวมาใช่หรือเปล่าเห็นน้ำแป้งบางๆครับไม่เอาใช่ไหมใช่ครับก้อนหินครับครับโอ้ผมไม่เห็นแล้วเนี่ย2ดอก3ดอกครับมันอยู่คู่กับใบไม้ก็พยายามถ่ายเอาไปทำลูกมาปกครับลูกมาปกต้องสวยๆนะเนาะนี่อีกดอกครับทำไมผมไม่เห็นมันดูยากครับอยู่กับก้อนหินก้อนหินสิ้นใจนู่นอีกดอกเมื่อวานมันไม่มีเห็ดเลยไม่มีใครมาครับวันนี้แต่วันนี้มันเห็ดกลับออกก็ไม่มีใครรู้ครับนู่นอีกดอกครับเยอะแยะครับนี่อีกดอกครับดอกสองดอกครับเห็นกันไหมครับเห็นกันไหมหรือเปล่าเลยนี่ครับตัวนี้ครับตะแกงนี่ดอกดอกนี้บานครับแต่ก็สวยอยู่เราจะไปกันช้าๆนะครับเพราะว่าเห็ดอยู่กับก้อนหินไปไวไม่เจอแน่ครับปรับสายตาไม่ถูกช้ามากก็ยุงตามครับมีอีกดอกเป็นเห็ดอะไรเล็กบางๆไม่ดอกครับมันจะเห็ดประเภทเดียวกันอ
สายๆก็เสียงรถเข้ามาเยอะแยะเลยครับเข้ามาหาเห็ดกันถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเห็ดมีเห็ดออกที่ป่าครับรู้ได้มาจากคนที่หาแล้วเอาไปขายตามข้างถนนนะครับถ้าว่าเขาขายตามข้างถนนเขาก็จะมาเข้ามาหาเห็ดกันนะครับนู่นอีกดอกครับมีแต่ตีนมันนี่นกครับล้มไปแล้วนี่ครับดอกหัวเต็มไปหมดเลยครับนี่ไงนี่ครับนี่ครับเยอะนะครับไม่ใช่มันก้อนหินเห็ดน่าจะออกช่วงบ่ายครับนู่นอีกนี่ครับนั่นก็มีนู่นครับนี่ครับพยายามวนนะครับเพราะว่าเห็ดมีเยอะแต่ตาเราไม่สามารถจะซูมได้ทั้งหมดผมว่าที่ผ่านสายตาไปก็น่าจะมีครับในนี่อีกดอกมันเป็นหนามด้วยเลยต้องใช้ไม้ช่วยครับออกใต้ต้นหนามอีกดอกครับสองดอกลองเขี่ยดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับใช้ไม้เขี่ยแล้วก็เจอจริงๆด้วยอ
สีทองครับมายืนอีกมุมหนึ่งดูก็เมื่อกี้ครับต้นหนามเมื่อกี้เราไม่รู้ผ่านไปได้ยังไงหนึ่งดอกครับโอ้หลายดอกอยู่นี่ครับแอบอยู่กับคนละมุมนะครับนี่ด้วยนี่ครับนี่ครับยังหาได้อีกหลายวันครับเห็นไหมเสียงคนเต็มป่าแล้วครับนี่